รุป20แนวคิดสำคัญหนังสือรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงข้อหนอึ่งยาประมาพลังของสิ่งเล็กๆที่เราเลือกทำทุกวันมันอาจจะดูเหมือนไม่มีความหมายในวันนั้นแต่เมื่อรวมกันเปได้ร้อยวันมันก็จะมีความหมายเสมอชีวิตก็เปรียบเสมือนกับการแปลงฟันเราต้องตื่นเช้าขึ้นมาแปลงฟันทุกวันจริงไหมครับแต่ว่าจะเป็นการแปลงฟันที่มีคุณภาพแปรงฟันห่วยแตกหรืออย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าผ่านไปหลายวัน คุณภาพชีวิตของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันแม้จะเป็นสิ่งเล็กเล็กก็ตามเลือกได้ครับว่าจะทําสิ่งเล็กเลที่ห่วยแตกหรือว่าทําสิ่งเล็กๆที่มีคุณภาพถ้าคุณต้องการเก่งที่สุดคุณต้องทําในสิ่งที่คนอื่นปฏิเสธที่จะทําวันนี้คุณจะต้องตั้งใจแปลงฟันตัวเองให้ดีเพราะว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทําทุกวันแต่คุณตั้งใจทําให้มันดียางมีคุณภาพอย่างจดจ่อและโฟกัสคุณก็จะสามารถเป็นคนที่ และประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการข้อ2ถ้าในชีวิตของคุณเป็นพนักงานธรรมดาไม่ได้มีคอนเน็ชันอะไรหรือว่าทำอะไรก็กลางๆโอกาสของเรามีอยู่สองจังหวะก็คือทำงานที่คนอื่นไม่อยากจะทำและใช้ความทระรหดเข้าสู้และในยามวิกฤตของบริษัทก็แสดงฝีมือไม่เกี่ยงงานทำงานหนักกว่าคนอื่นเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเจ้านายของเราจะจำเราได้แน่นอนว่าใครทำงานเสียสละทุ่มเท ช่วยให้องค์กรผ่านวิกฤตไปได้ในทางตรงกันข้ามใครที่ถือโอกาสเอาเปรียบบริษัททำงานเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเหมือนกับลาพักร้อนหรือว่าหาประโยชน์จากบริษัทในเวลานี้เจ้านายก็จำาขึ้นใจได้เหมือนกันจงจำไว้ว่างานทุกงานมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามจงใช้เวลาของคุณอย่างน้อยส -4 เดือนหรือ1,000พันชั่วโมงเพื่อทุ่มเทให้กับบริษัทของคุณในช่วงที่บริษัทของคุณเกิดวิกฤตต่างๆหรือว่าต้องการความช่วยเหลือ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้เวลามากขึ้นในการทำงานเราอาจจะต้องสู้มากขึ้นในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆแต่แน่นอนว่าสามถึงสี่เดือนต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของบริษัทและทีมของคุณว่าจะสามารถอยู่รอดหรือว่าจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่าถ้าเราโชคร้ายไม่รอดในวิกฤตในครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไปอย่างน้อยเราทุกคนและทีมงานก็ทำดีที่สุดแล้วเรื่องนี้มาสำคัญมากถ้าเกิดว่าทีมงานทุกคนรวมไปถึงเจ้าของกิจการ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญเท่ากันหมดทุกคนทุ่มเทใช้เวลามากขึ้นกับการทำงานโฟกัสมากขึ้นคิดว่าทุกองค์กรก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้แน่นอนครับข้อ3คำถาม4ข้อสำหรับคนที่กำลังขี้เกียจและเป็นคนชอบผัดบันประกันพุ่งข้อที่ 1. คนที่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงถ้ามีเป้าหมายเดียวกับเราข้อที่สฉันจะรู้สึกยังไงถ้างานนี้ไม่สำเร็จหรือว่า ไม่เหลือเวลาในการทําให้มันดีข้อที่สอะไรคือสิ่งแรกหรือว่าสิ่งต่อไปที่ฉันจําเป็นต้องทําข้อที่สี่ถ้าให้เลือกทำเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้งานมาสำเร็จทันเวลาสิ่งนั้นมันคืออะไรในข้อนี้นะครับก็คือการหาขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้งานของคุณเนี่ยบรรลุไปถึงผลสำเร็จตามที่คุณต้องการและถ้างานนี้ไม่เสร็จใครบ้างจะได้รับผลกระทบและเราสามารถรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่า ข้อ4หลายคนรู้สึกว่ามีทางตันกับชีวิตและการทำงานบางครั้งเนี่ยการทำผลงานให้โดดเด่นมากมายก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่การรับฟังฟีดแบ็ต่างๆจะทำให้คุณได้ดีมากกว่าเดิมและสิ่งสำคัญบางครั้งที่คุณจะเป็นต้องฟังฟิดแบ็เพราะว่าอาจจะมีมุมมองใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นระหว่างทางที่คุณทำงานและใช้ชีวิตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกฎด้าเดิมที่เคยใช้ชีวิตของคุณหรือการทำงานเนี่ยอาจจะเป็นบริบทที่มันนานมาแล้ว บางทีเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองเยอะๆเมื่อมีคนบอกให้เราเนี่ยหันซ้ายทีหันขวาทีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าบางทีเราจะต้องคิดเยอะๆว่าเวลาคนบอกว่าฉันไม่มีทางออกมันไม่มีทางออกจริงๆหรือว่าพวกเขาไม่คิดจะออกกันแน่ถ้ามันไม่มีประตูคุณอาจจะต้องทุบก,กำแพงแล้วสร้างประตูของคุณเองเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะรับฟังฟีดแบ็กเพื่อ,ออาจจะมีไอเดียในการเปิดประตูของคุณก็ได้นะครับข้อห้า คนที่สามารถบริหารคอนเน็ชันที่ดีบางครั้งอาจจะไม่ต้องรู้จักคนเยอะก็ได้การสร้างคอนเน็ชันที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้และคอนเน็ชันที่ดีก็คือความสามารถในการทำให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรคอนเน็ชันมี2แบบก็คือคอนเน็ชันที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเช่นมีนามสกุลดังเกิดมาในครอบครัวที่โด่งดังและเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นคอนเน็ชันจากการรู้จักคนเยอะ การมีคอนเน็กชันที่ดีจะนำมาซึ่งสิ่งดีเรื่องอดีและโอกาสดีๆให้กับเราการรู้จักคนเยอะไม่ได้ไหมายความว่าคุณมีคอนเน็กชันที่ดีแต่หมายความว่าคนที่ใช่กับคนที่ใช่มาเจอกันจึงจะเป็นคอนเน็กชันที่ดีข้อ 6. ยุคนี้เราโฟกัสแค่งานที่เราทำอยู่อาจจะยังไม่พออาจจะต้องโฟกัสไปที่การมองหาโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลีปล่ยนแปลงของโลกด้วยจงจำไว้เลยว่าการเปลีปล่ยนแปลงคือการพัฒนา ถ้าคุณสามารถพัฒนาได้ทุกครั้งที่โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะสามารถมีโอกาสเพื่อต่อย,ยอดและอยู่รอดจากองค์กรของคุณได้ข้อ 7. การขายของเพิ่มมีอยู่4อย่างด้วยกันข้อ 1. ขายสินค้าเดิมให้กับลูกค้าคนเดิมง่ายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรใหม่แล้วก็อาจจะดีด้วยเพราะว่าลูกค้าเคยซื้อของกันอยู่แล้วย่อมมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและเข้าใจสินค้าพอสมควร การทำโปรโมชั่นลดราคาหรือว่าเข้าหาลูกค้าให้บ่อยขึ้นเมื่อพวกเขามีความต้องการซื้อสินค้าจะได้นึกถึงเราและแบบที่สองขายสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าเดิมเมื่อใรก็ตามที่มีการทำสินค้าใหม่ความเสี่ยงอีกประเภทก็จะมีขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นก็ต้องทดลองความเสี่ยงดูว่าแนวคิดของเราแบบไหนใช้ได้กันแน่ข้อที่สามขายสินค้าเดิมให้กับลูกค้าใหม่เช่นการขายเดลิเวอรี่มีหลายอย่างที่สามารถทำได้เช่น อาจจะเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆทำให้เราไม่ต้องแบกรับภาระต่างๆการทำโฆษณากับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันข้อ 4. ขายสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่อันนี้อาจจะยากที่สุดและมีความเสี่ยงที่สุดเพราะว่าต้องทดสอบตัวสินค้าและความต้องการของลูกค้าไปพร้อมๆกันแต่ก็สามารถทาได้ข้อ8รูปแบบสภาวะของจิตใจคุณ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในตอนที่คุณเริ่มต้นไปสู่ความสําเร็จข้อหนึ่งช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเคลือบเคลิม้มไปตียินดีอิม่มอกอิ่มใจช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าไอเดียของเรามันเจ๋งที่สุดจะไม่ค่อยมองเห็นข้อเสียของตัวเองเท่าไหร่ข้อสองช่วงเริ่มลงหลักปักฐานช่วงนี้พลังก็ยังเยอะอยู่แต่ความเป็นจริงความยากของโปรเจก์นั้นจะเริ่มปรากฏให้เห็นยอดขายที่เคยคิดว่าน่าจะขายดีกลับขายได้ไม่ค่อยดี ตัวเลขที่เคยคิดว่าจะทําได้ก็าอาจจะผิดจากที่คาดไปเยอะของที่เคยคิดว่ามันงา่ายก็กลับเริ่มยากขึ้นมาข้อสช่วงเวลาดําดิ่งช่วงนี้คือช่วงเวลาสิ้นหวังซึ่งในบางธุรกิจอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้ช่วงนี้จะโหดร้ายกับสภาพจิตใจมากรู้สึกว่าทําอะไรก็แย่ไปหมดผิดไปหมดขายไม่ได้ลูกค้าไม่เข้าข้อสเริ่มหาที่ของตัวเองเจอช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรา เริ่มเห็นภาพธุรกิจตามความเป็นจริงซึ่งอาจจะใหญ่หรือเล็กกว่าภาพที่เราเห็นในตอนแรกก็ได้สำคัญตรงที่ว่าเราสามารถบริหารความคาดหวังของตัวเองทีมงานซึ่งทุกอย่างก็ทำให้การทำงานมาเริ่มง่ายขึ้นเป็นระบบมากขึ้นข้อที่5ช่วงเวลาแห่งการเติบโตเมื่อคุณลงหลักปักฐานได้แล้วธุรกิจเริ่มจะขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงทุกอย่างจะดูลงตัว ปัญหาจะมีเข้ามาก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีระบบไว้แก้ไขข้อ9ความล้มเหลวมันมีความสําคัญมากคนเราส่วนมากชอบพูดกันแต่เรื่องของความสําเร็จแต่จริงๆแล้วความสามารถในการอดทนกับความล้มเหลวความคาดหวังต่างๆจะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ข้อ10ช่วงเวลาที่คุณต้องรับมือกับความเครียดความกังวลคุณจะต้องฝึกในการเฟล็กซิเบิลคือมีความยืดหยุ่นทางความคิดต่างๆ ขั้นแรกคุณจะต้องรับรู้ถึงความวิตกกังวลของตัวเองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจําเป็นต้องวิตกกังวลทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ต่างๆอาจจะเป็นสิ่งใหม่หรือว่าอุปสรรคต่างๆสิ่งนี้เราจะต้องยอมรับเพราะว่าในเวลาที่ไม่แน่นอนเราไม่มีทางแก้ปัญหาทุกอย่างได้เราเนี่ยจะสามารถอยู่กับความวิตกกังวลได้การยอมรับในความวิตกกังวลการอยู่กับความไม่สบายใจเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตใจของเรา ให้มีจิตใจที่สงบได้ในระยะยาวและขั้นต่อมาก็คือฝึกทักษะ c ognitive flexibility ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในเวลาที่บริษัทของคุณทีมของคุณหรือแม้แต่ชีวิตของคุณเนี่ยมีความไม่แน่นอนจากรอบข้างเต็มไปหมดการยืดหยุน่นทางความคิดจะประกอบไปด้วยความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองหรือว,ว่าวิธีคิดต่อปัญหาความสามารถในการทิ้งวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้งานไม่ได้ เราทุกคนสามารถฝึกให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นทางความคิดมากขึ้นโดยถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเองตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่ผลงานของฉันตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราไม่มีทางแก้ทุกปัญหาได้จงจำไว้เลยว่าเราจะต้องรับมือให้เป็นกับความไม่สบายใจที่เป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นและสุดท้ายจะทำให้จิตใจของคุณสงบได้ในระยะยาว เป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะต้องยืดอยู่ในกระบวนการหรือเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะได้เป้าหมายนั้นแม้ว่าจะเกิดวิกฤตกับชีวิตกับบริษัททุกๆเรื่องก็ตามข้อ11หัวหน้าทีมมีหน้าที่หาคนที่มีความสามารถและให้อาวุธกับเขาบอกความคาดหวังของงานบอกได้ว่าต้องทำเพราะอะไรแลปล่อยให้พวกเขาทำงานกันเองให้อิสระภาพและทำให้ทีมงานเก่งและแข็งแกร่งมาก เวลาจะให้งานใครจงให้เหตุผลว่าทําไมเสมอบางครั้งอาจจะบอกได้ว่าต้องทําอะไรแต่อย่าบอกเด็ดขาดว่าต้องทํำยังไงนี่คืออิสระภาพที่จะทําให้ทีมงานของคุณเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมากที่สําคัญคือทีละเล็กทีละน้อยทุกคนจะเริ่มทํางานเป็นมากขึ้นเมื่อถึงเวลาสําคัญทีมงานทุกคนจะสามารถตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องกลับมาถามเจ้านายหรือว่าหัวหน้างานอีก และในการคัดเลือกคนเข้ามาในทีมงานจะต้องเลือกคนที่ไม่ใช่มีแค่ p e r f o r m ร์แมเท่านั้นแต่จะต้องมี culture fit ด้วยก็คือสามารถที่จะมีความคิดค่านิยมต่างๆที่สอดคล้องกับวัฒน,นธรรมของทีมวัฒนธรรมขององค์กรด้วยเพื่อที่องค์กรของคุณจะได้มีความสอดคล้องแล้วก็เดินหน้าไปด้วยความเชื่อที่เหมือนกันมีมิติต่างๆที่เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีทั้งเพอร์ฟอร์แมและ culture fit ด้วย 12. การทำงานแบบมืออาชีพก็คือต้องการผลงานที่ดีเยี่ยมคนจะมีการฝึกซ้อมเพื่อเอาชนะพร้อมรับกับฟีดแบ c k และแน่นอนว่าความพยายามอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องมีเพอร์ฟอร์แมนด้วยคนที่ใส่ในแต่ละตำแหน่งก็ต้องมีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีจึงจะสามารถได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมมีเพอร์ฟอร์แมนเหมาะก,กับตำแหน่งก็จะสามารถทาให้ทีมเนี่ยไปได้ไกล การสร้างทีมที่ดีเนี่ยเป็นการกระทำที่ดีที่คุณจะต้องถามตัเองว่าถ้าฉันเป็นหัวหน้าวันนี้ฉันทําหน้าที่ผู้จัดการดีที่สุดหรือยังถ้าเราเนี่ยเป็นลูกทีมต้องถามว่าวันนี้ฉันเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าทุกคนเนี่ยเดินหน้าไปเป็นทีมด้วยกันความสําเร็จก็จะมาถึงเองผู้นําที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือผู้นําที่มีทีมอยู่รอบตัวและแต่ละคนในทีมนั้น มีความสามารถหรือว่ารู้เรื่องในแต่ละหัวข้อดีกว่าตัวผู้นำเองในโลกที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงสภาวะผู้นำจะมีความสำคัญที่มากขึ้นคุณจะต้องมีลีดเดอร์ชิพบนพื้นฐานของความไว้วางใจและมันเรียกว่าไทท์ลูสไทท์ไท,ไทแรกก็คือการกำหนดความคาดหวังการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนลูสก็คือวิธีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามสถานการณ์ และมีการทดลองสิ่งใหม่อยู่เสมอและท้ายตัวสุดท้ายก็คือการติดตามวัดผลผู้นำจะต้องเข้าใจว่าถ้างานจะประสบความสำเร็จจะต้องมีการติดตามงานที่ดีมีการวัดผลที่ดีและก็ให้ฟีดแบ็ที่ดีด้วยแต่ก็ยังมีผู้นำหลายคนที่เป็นแบบ loose loose l o s e ก็คือพวกเขาไม่ชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรกับทีมงานปล่อยให้ทำกันเองแบบไม่มีทิศทางแล้วก็ไม่ติดตามจะเรียกว่าปล่อยตามีตามเกิดผลลัพธ์ก็จะไม่เกิด 13. การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมไม่จะเป็นต้องทำเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่สามารถเป็นคนที่ทำให้คนอื่นทําเรื่องที่ยอดเยี่ยมได้การกำหนดความคาดหวังไม่ง่ายเลยความคาดหวังไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขและไม่ใช่เป็นนามธรรม และเป็นเหมือนกับเข็มทิศให้กับทุกคนเข้าใจว่าองค์กรและทีมงานจะต้องไปทางไหนถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานให้เสร็จไม่เท่ากับทำงานให้สำเร็จจะดีกว่า 14. ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์จะต้องเข้าใจสามมุมในแง่ธุรกิจก็คือต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและดีไซน์หากมีไม่ครบก็ต้องมาดูว่าจะต้องมาเสริมในจุดไหนที่ขาด คนที่มีทั้งสามมุมนี้ครบจะเป็นคนที่มีพลังงานในการทำธุรกิจมากเช่นสตีฟจ็อบส์อีลอนมัสก์การที่คุณรู้ในสามเรื่องนี้จะทำให้คนรู้ว่าอะไรเยอะเกินไปน้อยเกินไปอะไรจำเป็นอะไรรกรงรังอะไรต้องตัดออกอะไรที่จะเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าหากคุณเป็นผู้นำ อย่าสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนกลัวความผิดพลาดหรือว่ากลัวเรื่องต่างๆกลัวที่จะไม่ดีกลัวที่จะมีปัญหาต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยกลัวผิดพลาดไปหมดการซุกปัญหาเอาไว้แน่นอนว่า mindset นี้จะเป็นการระเบิดเวลาถ้าเกิดว่าปัญหาเนี่ยมันอิ่มเต็มหรือว่ามันล้นมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นคนอาจจะเกลียวกราด คนอาจจะกลัวมากขึ้นหวาดภวาไม่กล้าทำอะไรไม่มั่นใจซึ่งก็ส่งผลต่อทีมและบริษัทของคุณ 15. ในโลกของการสื่อสารถ้าคุณต้องการจะทำให้ประเด็นของคุณได้รับความสนใจมากที่สุดเช่น1,000บทเพลงที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของคุณเป็นนิยามของใครครับ iPod จงจำไว้ว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเวลาผู้ประเด็นที่เยอะเกินไปหลายครั้ง คุณไม่ได้ทําให้การนําเสนอนั้นแข็งแกร่งขึ้นในทางปรับกันคุณอาจจะทําให้การนําเสนอนั้นอ่อนแอลงด้วยซ้ําไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลของคุณไม่ดีแต่มีข้อมูลที่ดีและสําคัญน้อยกว่ามาเจอจางคุณภาพของข้อมูลที่ดีและสําคัญมากกว่าหรือจะพูดให้ชัดก็คือคุณไม่สามารถทําให้การนําเสนอนของคุณมันดีขึ้นกว่านี้ได้ด้วยการที่คุณเนี่ยขายแต่ข้อมูลครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสนําเสนองานหรือว่าพูดในที่ใดก็ตาม หรือว่าอาจจะกำลังขายชิ้นงานล่าสุดจงจำไว้ว่าวิธีการนำเสนอสำคัญไม่แพ้กับเนื้อหาของการนำเสนอจงยึดเหตุผลหรือว่าข้อโต้แย้งของคุณให้มัน่นและนำเสนอมันให้ดีที่สุดอย่าลืมว่าการที่คุณเนี่ยคอยแต่เพิ่มเหตุผลหรือว่าข้อโต้แย้งเข้าไปในการพูดในสมองของผู้รับสารข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกบวกเพิ่มแต่มันถูกนำไปฉเฉลี่ยก,กันต่างหากในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารคนที่นำเสนอได้น่าสนใจ และโน้มน้าวใจได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการสื่อสาร1 6คนเรามักจะไม่มีความสุขเท่าที่ต้องการเพราะว่าลังเลสงสัยกับการใช้ชีวิตมากจนเกินไปหรือว่ายอมอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ไม่มีความสุขเพียงเพราะว่าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนวิธีการวิธีคิดในการจัดก,การตัวเองจริงๆชีวิตมันมีหลายแง่มุมมากและส่วนใหญ่จะเป็นแง่มุมของเรื่องการใช้เงินเรื่องความรักและเรื่องงาน บางคนทำงานหนักแต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวคุณสามารถบาลานซ์ตัวเองได้ไหมทำงานไปแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวมีชีวิตที่มีความสุขจริงๆจงสร้างปริมาณความสุขของคุณให้มันมากขึ้นเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญที่มันขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้า 17. การเรียนรู้มีอยู่สองประเภทก็คือค i ายเลิร์นนิ่ง v i r o n m e n t คือบรรยากาศการเรียนหรือว่ามีกฎกติกาที่ชัดเจน เมื่อคุณทำอะไรแล้วก็ต้องได้รับฟีดแบ็ทันทีและมันมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากเช่นกีฬากอล์ฟถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนแบบนี้เพราะว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยคือการแข่งกับตัวเองมากกว่าการแข่งกับคู่แข่งและเป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงก็เลยมีน้อยต่อมาก็คือ w e c k learning environment คือการเรียนที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนกติการไม่ชัดเจนเลียนได้ตลอดเวลาและฟีดแบ็กก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง ความแม่นยำของฟีดแบ็กก็ไม่มีโลกของเรายกนี้คือสภาพแวดล้อมแบบวิกเลิร์นนิ่งแอนเวอร์โเมนมากกว่าดังนั้นบางทีเราจะต้องคิดถึงวิธีการเรียนของเราและการฝึกฝนของเราเหมือนกันหากคุณอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรไม่จะเป็นต้องรีบสะสมสมอลวินหรือว่าใช้ชนะเล็กๆกซะก่อนแล้วก็สร้างใช้ชนะเล็กๆก,กับตัวเลขสมมติเช่นวันนี้ฉันจะวิ่งสิบกิโลพรุ่งนี้ฉันจะวิ่งส1บดกิโลแบบเนี้ยเวลาที่คุณเนี่ยกำหนดทุกอย่างขึ้นมา เป็นความสําเร็จเล็กๆก็ได้ครับแล้วก็ใส่ช่วงระยะเวลาเข้าไปหรืออาจจะเป็นตัวเลขถ้าเกิดว่าคุณสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปชัยชนะเล็กๆของคุณก็จะท่งอิทธิพลมากมายครับเยอะตัวอย่างคุณจะนั่งสมาธิวันละ5นาทีเพราะอาทิตย์ต่อมาคุณเปลี่ยนเป็น7นาทีอาทิตย์ถัดไปคุณเปลี่ยนเป็น10นาทีคุณค่อยๆเปลี่ยนกล้ามเนื้อสมองของคุณให้รู้จักชัยชนะแล้วมันจะรู้สึกอย่างเดียวคือรู้สึกสําเร็จครับ การที่คุณเก็บเลขขอดชัยชนะเล็กๆของตัวเองทุกๆวันและมีตัวเลขก,กำหนดด้วยจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณและเมื่อเวลาที่คุณเนี่ยทำสมอลวินหรือว่าชัยชนะเล็กๆสำเร็จให้คุณเนี่ยเฉลิมฉลองชื่นชมกับตัวเองเล็กน้อยและประกาศสมอลวินให้ทุกคนในทีมงานหรือว่าองค์กรหรือว่าครอบครัวของคุณรู้หน่อยสมอลวินจะช่วยคุณเนี่ยเติมเต็มมั่นใจในตัวเองไว้ใจในตัวเองมากขึ้น18 ถ้าคุณสร้างนิสัยเล็กๆคุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ลองฝึกดังนี้ครับข้อ1กินอาหารอย่างมีสติเวลากินก็คือกินไม่ใช่เล่นมือถือไปด้วยข้อ2มีหนังสือติดตัวเสมอข้อ3จดทุกอย่างที่คิดออกหรือว่ามีไอเดียข้อ4ฝืนใจทำเรื่องเล็กๆทุกวันข้อ5เวลารถติดให้ฟังอะไรที่มีสาระสักยีนาทีข้อ 6. ก,กินอาหารสุขภาพดีในวันที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ ข้อ 7. เปิดประตูให้คนอื่นจนเป็นนิสัย 8. พยายามโดนแดดตอนช้ารู่เท่ากับว่าได้อาบแดดเช่นตอนหกโมงครึ่งประมาณสิบนาทีจะช่วยให้วันนั้นเป็นวันที่ดีขึ้น 9. นั่งสมาธิสักสามนาที 10. ดื่มน้ำทุกชั่วโมง 19. ทําทำอย่างไรคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสุขภาพดีและแก่ช้าลงคุณจะต้องออกกำลังกายต้องสร้างความจำเป็นกับสิ่งนี้กินอาหารที่ดี สร้างความจําเป็นว่าถ้ากินอาหารที่ดีมากกว่าอาหารขยะคนก็จะสามารถมีอายุยืนมากขึ้นฝึกทํางานให้ฉันฉลาดมากขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าซะบ้างหาหมอซะบ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีมีการดื่มน้ําแต่พอดีอยู่คนเดียวซะบ้างทบทวนตัวเองเช่นอยู่อย่างสงบแล้วก็อ่านหนังสือนั่งสมาธิในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนถ้าเราไม่มีกิจกรรมที่ทําคนเดียวเราจะไม่มีเวลาสําหรับ กผลึกเรื่องราวของชีวิตโมเมนต์นี้สําคัญมากเพราะว่าอาจจะทําให้คุณเนี่ยเจอไอเดียใหม่ๆก็ได้และสิ่งสําคัญฝึกที่จะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอคนที่นอนง่ายก็จะสบายหน่อยแต่สําหรับคนที่นอนหลับยากก็าอาจจะเผื่อเวลาสมมติว่าคุณนอนตอนสี่ทุ่มถ้าคุณเป็นคนที่นอนหลับยากก็าอาจจะเริ่มนอนตั้งแต่สามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งและสิ่งสําคัญถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จสุขภาพดีมากขึ้น ในตัวคุณเนี่ยมีอะไรที่เป็นความรู้ทรัพยากรต่างๆฝึกที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ทุกวันเพราะว่าทําให้คุณเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์มีความคิดที่ดีมีสมองที่ขับเคลื่อนไปตลอดทําให้คุณเนี่ยเบิกบานแจ่มใสมีความหมายกับการใช้ชีวิตอยู่ข้อย0สิจงมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ตัวเองยิ้มได้และหัวเราะได้บ่อยๆจงฝึกท้าทายตัวเองกับสิ่งใหม่ซะบ้างอะไรที่เป็นสิ่งใหม่อย่าเพิ่งไปก,กลัว แต่บอกว่ามันท้าทายฉันเหลือเกินที่ฉันจะทำสิ่งนี้และอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังจงไปใช้เวลาอยู่ตรงนั้นทำสิ่งนั้นเพื่อเป็นการชาร์จพลังให้มากที่สุดอย่าไปกังวลกับปัญหาหรือว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นวิกฤตในโลกใบนี้มันแค่เรียกร้องให้คุณเนี่ยทำสิ่ง,งต่างๆที่แตกต่างไปจากช่วงเวลาเดิมๆและช่วงเวลานี้เองที่จะเป็นตัวนิยามตัวตนของตัวคุณว่าคุณเป็นใครกันแน่จงเปิดรับ ความท้าทายต่างๆพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและคุณจะเห็นตัวตนที่เก่งมากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นและประสบความสําเร็จได้ทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้และนี้เป็นสรุปสั้นหนังสือรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงใครชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ